พีคไม่รู้จะพีคยังไงเลยทีมที่รวมดีเจใช่กินน้ำแข็งเลยอ่ะอย่างนี้คือด้วยมึงหาอะไรไหมพี่เขาดื่มมาแล้วเออนี่ไงเขากดดันพยายามกดดันนั่งมาแบบว่าสักพักเรามีโซดาล็อกเมาเทนน้ำลายเหนียวของที่นี่ก็ได้ยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นผมอ่ะเคยคุยกับเมียชมพู่อ่ะเออคุยเนี่ยคุยว่าเออแล้วยังไงเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ร้องไห้เนี่ยทีมหนักแล้วตกไปอยู่มึงหนักแล้วระแวงกลัวโทรศัพท์หายเผือกมันนอกจากขี้แตกอะไรกันโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเริ่มรู้สึกมีหัวใจเต้นผิดจังหวะผิวเบาๆอะไรผิวฮะคืออะไรอ่ะมันจะสั่นมันจะวิวอ๋อมันวิวขึ้นมานิดนึงอยู่ดีๆแม่งวิวเนี่ยเข้าใจป่ะไม่เข้าใจเหมือนแบบใจแบบมันกระเสาเหมือนกระเสากระเสาเป็นอย่างงี้อ่ะมันเหมือนปกติหัวใจเราตับแต่มันตับแล้วมันแล้วมันก็จะหายไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแม่ก็ตับใหม่ไอ้จังหวะที่มันหายไปแป๊บนึงเนี่ยเราจะรู้สึกแบบวิวเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนอันนี้ผมเป็นที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าขาดเลือดไปจังหวะนึงแต่ไม่ถึงกับทำให้มันตายเพราะคืนนี้มันจะเต้นอุบอุบใช่อุบอุบใช่อุบมันอุบ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 เฮ้ยเดี๋ยวมันเหนื่อยเต้นเร็วใกล้เสร็จมากกว่าขึ้นโอเคผมเริ่มจากไปวิ่งสายพานแล้วเขาบอกมีหนึ่งจังหวะที่มันพลิ้วไปก็เลยกลับมาสังเกตตัวเองอ๋อหัวใจรั่วนานๆจะเป็นสักทีไม่ถึงกับรั่วมันเป็นเหมือนเขาบอกหัวใจร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเขาเรียกเป็นโหนดโหนดที่ห้องล่างกับห้องบนมันจะเต้นแบบส่งกันตุ๊บเหมือนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ไฟฟ้ามันทำงานมาตั้ง30กว่าปีแล้วอาจจะมีจังหวะที่กระแสไฟฟ้าสะดุดไปบ้างอันนี้ผมเป็นเหมือนกันอย่างถ้าเป็นรถก็ถ้าเป็นรถก็ต้องแบบขัดหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนอะไรเงี้ยมันเป็นตัวสปาร์คเรียกโหนดอย่างนี้ต้องทำไงเอกลักษณ์เป็นอะไรอ่ะเอกลักษณ์ต้องมีอะไรก็อาการออกหมดเลยได้แล้วเห็นภาพเลยแล้วอย่างนี้ต้องทำไงอ่ะก็ออกกำลังนอนพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าหัวใจมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนถ้าเป็นยาวค่อยไปทำการรักษาเขาก็ต้องจี้ครับเฮ้ยมีกี่บาทเฮ้ยเขาไม่ใช่ไม่ต้องแย่งกันเล่นนะมีดเปิดมาครบเลยมีดเปิดมาแย่งกันเขาเหมือนเขาจะเข้าทางนี้หรืออะไรจอดรูเล็กเออจอดรูเล็กแล้วก็อึดอัดแน่นเข้าไปแล้วก็ไปพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยเขาเป๊ะช็อตไฟนี่คือแปะโดนมาครบแล้วหรือไม่โดนอันนี้เพื่อนเป็นก็เลยถามว่าเป็นยังไงมีหมดทั้งที่เต้นพลิ้วแล้วก็มีหมดทั้งที่เต้นเร็วนอนอยู่อ่ะนอนอยู่อ่ะแม่งนอนอยู่แม่งสะดุ้งอย่างนี้เลยเพราะแม่งหัวใจแม่งปุ๊บ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 ไม่อ้าด้วยแม่งบุบบุบบุบเรียกหัวใจนั้นหัวไม่ได้หรอไม่น่าจะผมมีอาการอีกอาการหนึ่งอะไรฟังแล้วหมดหูแล้วดูไม่อะไรเยอะไปหมดไม่มันคือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องของอายุที่เรามีมากขึ้นหรือเปล่าอย่างเวลาผมนอนอยู่เนี้ยบางทีมันเหมือนกำลังจะหลับแล้วอะกำลังจะสนิทแล้วแล้วอยู่ๆมันก็แบบขึ้นมาตกหลุมอากาศเหมือนตกหลุมอากาศเหมือนตกเหมือนวูบมันตกที่สูงเหรอตกหลุมอากาศที่สูงแล้วใช่ครับเหมือนมันวูบฮึบไปอ่ะแล้วแบบตัวมันกระตุกหลังๆก็เป็นต้องไปแบบเหมือนกับยืดเส้นยืดร่างกายพอมันผ่อนคลายปุ๊บแล้วก็กลับมานอนแล้วก็หลับยืดเองไม่มีใครยืดให้ใช่มั้ยก็ต้องจ่าย 1,800 โหไม่ใช่ยืดเองมันบ่นกับกูเป็นแล้วมันเป็นโรคกระเจี้ยวแข็งพั่มเพื่อใช่ไอ้กรณีมันไปไหนกับกูขับรถกูผมพูดตรงๆมันมียาอะไรแล้วกินแล้วมันลดได้บ้างแต่ผมไม่อยากจะหามาร่างกายมันคือยังไงอาบน้ำฟอกสบู่มือตัวเองยังแข็งโอ้โหมือตัวเองไปโดนยังแข็งอันนี้เรื่องจริงรอเด็ก17 18ยังไม่เป็นขนาดนั้นนะมือตัวเองยังแข็งเนี่ยนั่งเนี่ยถูกกางกินเนี่ยแข็งแล้วเนี่ยปล่อยลงมาชูอยากรู้ขึ้นมาเลยชูคอเลยเอาเลือดมาสกัดแล้วกินเลยเคยบอกไหมเออดักเออกลืบเข้าไปหน่อยเออถ้ามึงตายเนี่ยเนื้อเยื่อมึงเอาไปสกัดได้แล้วนะ
ทุกวันนี้ใน TikTok เนี่ยก็จะมีเอา3แยกเจนเราอ่ะเจน2มืดจังอ่ะแบบไอ้เดี๋ยวนี้มืดจังเนี่ยอยู่ดีกลับมาแล้วก็พอถูไปนะพบว่ามันเป็นนอสตาเจียอะไรบางอย่างเว้ยมันไม่ใช่แค่3แยกนะบางทีรายการทีวีเก่าๆอ่ะเหมือนของแบบอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอะไรอย่างนั้นน่ะสมัยก่อนโหนานมากขอคิดด้วยคนอะไรอย่างนั้นคิดด้วยไอ้อะไรอ่ะเครือซีเมนต์ไทยอ่ะก็มีคนมาเปิดเพจแล้วก็มาทำคนมันก็นอสตาเจียมันก็ดูของเก่ากัน IQ 180เออ IQ 180แต่ก็ยังดีที่มันถูกบันทึกไว้ในยูทูบอยู่เพราะว่า3แยก1ไม่เคยมีเลยไม่มีการถ่ายไม่มีเลยไม่มีเลยยุคนั้นไม่มีการบันทึกไว้เลยไม่บันทึกออนแอร์วิทยุก็ไปวิทยุอย่างเดียว onlyไม่มีใครสักคนคิดจะเอากล้องไฮเอทเมื่อก่อนจะใช้ไฮเอทไปตั้งเลยนะหรืออัดเสียงไว้เป็นเทปก็ยังดีเอ้าจริงๆผมว่าเขาน่าจะมีเพราะว่าแรกๆอ่ะที่เราทำกันน่ะจำได้ไหมต้องมีการกดอัดใช่มั้ยไอ้ทอมอ่ะเป็นคนกดอัดเพราะว่าพี่บัวสั่งให้กดอัดพวกมันไว้ไปตัดจิงกงจิงเกิลมาหรือว่าไงเผื่อพูดเฮี้ยอ๋อเอาไว้ตรวจสอบได้ผมว่านะแต่นั้นไม่ต้องถูกเฉพาะเก็บเฉพาะเสียงหรือเปล่าครับแต่จะเก็บเฉพาะเสียงเพราะนั้นสมัยก่อนแค่เสียงก็สุดแล้วมีอยู่ไหนแล้วจริงสมัยสามแยกเนี่ยนะกูเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยคนแรกเลยที่พูดคำว่าไปออกวิดีโอไอ้ปิงปองเดอะสแตนดาร์ดอ่ะเออมันฟังหรือเนอะพอดีมันไอ้เหี้ยรายการอะไรวะเนี่ยพูดมันดิบขนาดนี้วะโอ้ยจัดอะไรวะเนี่ยแล้วโทรมาเฮ้ยได้เหรอวะเนี่ยรับสายเลยเช็คกันเลยเช็คกันเลยโอ้ยยุคนั้นมึงกูยังไม่ได้เลยมึงกูนี่ยังไม่มึงกูแต่ยุคนี้นะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะไอโอสปาโมดเนี่ยรายการอะไรของมันที่เอทามนะจานช็อกโลกจานช็อกโลกช็อกโลกเชื่อป่ะมันก็เทปมันจะมีเทปสุดท้ายมันเอากูไปเป็นแขกไอ้เหี้ยใช้ไม่ได้ทั้งยุคจริงเหรอปลิวภายในไม่กี่ชั่วโมงปลิวเหรอปลิวภายในไม่แป๊บเดียวเลยปกติเขาจะมีลงย้อนหลังโยนลงอะไรให้อันนี้คือหายไปกับอากาศกูก็เห็นว่าน้องจะทิ้งทวนกูก็เลยซัดเต็มเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยใส่หอกจากวันนั้นไอ้เล็กหมาเหมือนไม่พูดกับกูเลยจริงเล็กหมาเดินว่อนเลยไม่ค่อยสบายใจไอ้เล็กหมาหมางเมินกับหมางเมินกับกูไปเลยอ่ะเดินเหงื่อแตกเหมือนปวดขี้เลยเดินแตกเลยแต่ติดสวยติดอย่างยิ่งใหญ่เฮ้ยดีใจที่ได้เจอน้องๆดีใจนะจ๊ะโอเคซึ่งหาเวลาเจอกันบ่อยๆในปีนี้ปี67เนี่ยเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงก่อนอันนี้บอกบรรดาเด็ก3แยกเลยขอคิดแป๊บนึงว่าน่าจะมีคอนเทนต์ที่มันเหมาะสมแก่วัยแก่วัยส่วนที่เป็น3แยกอย่างที่เราทำกันอันนั้นตอนนั้นเราเป็นตำนานไปแล้ววัยวัยฮอร์โมนตอนนั้นวัยฮอร์โมนผมจะบอกว่านะบางอย่างนะที่สมัยก่อนนะเราเคยทำได้ดีในวันนี้เราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่านั้นแล้วก็ได้จริงๆตอนนั้นแม่งก็สุดแล้วมันก็คือพลังงานความขาความแบบหัวไวความแบบสายเคมีในสมองมันยังจะวิ่งเร็วอยู่เดี๋ยวนี้รายการถึงรู้แล้วจริงเลยเวลาไปทำพิธีกรอ่ะฮะแล้วต้องยกสคริปต์เลยนะเดี๋ยวนี้ต้องยกสคริปต์เลยอะไรยิ้มก่อนยิ้มก่อนยื้อคิดนะยื้อไม่ก่อนเวลาที่คนที่เขาโตๆอ่ะแล้วเขาต้องไปพูดเวลางานแต่งงานใช่นั่นแหละนึกเรียกว่ามันจะพูดอะไรไม่เหี้ยอะไรนะแต่คำมันยังไม่มานึกชื่อเจ้าสาวชื่อเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยแบบคำหายไปดูป้ายโฟมโอ้หันไปดูป้ายทุกวันนี้บางทีเกิดกับตัวเองเป็นอีเวนต์ชื่อลูกค้าเงี้ยคุณแล้วก็เอาตำแหน่งเขาขึ้นมาก่อนท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทอะไรเงี้ยนาราตาก็แบบคุณทรงยศนะครับขอที่มือด้วยครับโอ้ยเฮียดียังไวเผื่อจะหิวครับสั่งอะไรมากินกันหน่อยเย็นนี้ซะหน่อยไหมได้มาเจอกันแล้วครับเดี๋ยวหาอะไรทำกันนะครับได้ครับชื่อเมนูด้วย
อันนี้เบสมาจากน้ำมะม่วงใช่ไหมฮะครับผมงั้นก็ชื่อว่าแมงโก้โซกุเสียงไงฟิล์มแมงโก้โซกุใช้เล่นเสียงเอาเล่นเสียงเอาดื่มแมงโก้โซกุก็ถ้าผมเองก็มีรายการอยู่หลายช่องแต่ยังขาดที่นั่นเอง555นะจะมีสักรายการนึงแล้วแต่นะอะไรเออคิดถึงเรากันเยอะถ้าอย่างงี้มันก็ได้อยู่นะถ้าอย่างงี้ก็ได้อยู่นะเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่เราคุยหลังไมค์คุยเล่นก็รู้สึกว่าเอ้ยเคมีบางอย่างกลับมาเออใช่แล้วก็หวังว่าน้องๆก็จะคิดถึงเราเหมือนที่เราบางทีเรามาแอบคิดถึงเขาแบบคนฟังใช่ไหมคนฟังคนดูเขายังรอเราอยู่นะเขาแชร์ใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอที่เล่น TikTok ไงก็เลยไม่รู้ว่าในนี้มืดจัง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rock Party ได้ในระบบ Android และ iOSแอปพลิเคชันที่มีความบันเทิงมากมายเช่นสะสมคะแนนจากรหัสใต้ฝาไว้ลุ้นหรือแลกของรางวัลใหญ่มากมายและมีเกมสนุกๆให้เล่าลื่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยรีบไปโหลดกันนะ